สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รักพาเที่ยวมางานอาร์บายโรงงานนะครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายน62นะครับได้ไปงานสวนก็บ่อยนะครับแล้วก็วันนี้ได้มางานโรงงานครับวันนี้มาโรงงานไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวนั้นฟกรีบครับนั้นวันนี้เขาให้มาเนี่ยครับหน้าที่ผมครับเนี่ยมันจะมีตรงเนี่ยไฟเบอร์ที่เขาตัดมาแล้วมันยังไม่ยาสีนะก็เอาเนี่ยเอาสีที่ผสมกันแล้วครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วก็ยาเลยครับเนี่ยผู้รับเหมาเขาตัดมาเยอะมากแล้วก็ยาแล้วก็เอาไปอบนะครับแล้วก็พอมันแห้งครับมันจะมีสองข้างครับแล้วก็กลับหัวเพราะยาตกนี่ครับให้ยาแบบนี้แหละวันนี้มาโรงงานอาร์บายโรงงานได้80,000 วอนครับนานๆจะได้มาครับอาร์บายโรงงานส่วนมากก็จะไปอาร์บายงานสวนครับสวนโสมสวนแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วันไหนจะได้ไปครับชีวิตต้องสู้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแผ่นไฟเบอร์ที่ยังไม่ตัดนะครับครับนี่ครับแผ่นไฟเบอร์ที่ยังไม่ตัดนะครับที่เขาสั่งมาสำเร็จเลยนะครับเนี่ยเป็นแผ่นไฟเบอร์น่าจะเป็นทางเดินที่เอาไปใช้ในกระเรือหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับทางเดินครับเนี่ยพอเอามาสั่งมายาวๆงี้ปุ๊บแล้วมันจะมีเป็นแบบครับตัดขนาดเท่าไหร่ผู้รับเหมาก็จะตัดแล้วก็ให้ผมยาไอ้ตรงร่องมันที่ให้มันแข็งแรงน่ะวันนี้ได้งานก็โอเคนะครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่กลิ่นสีกลิ่นไอ้นั่นมันจะแรงขึ้นหน่อยกลิ่นทินเนอร์เพราะว่าต้องผสมทินเนอร์นี่ครับไอ้ที่ผู้รับเหมาเขาตัดแล้วนะครับเนี่ยที่ไฟเบอร์แผ่นใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับเขาก็ตัดพอตัดได้ขนาดยาวกว้างแล้วก็มาตัดบากซ้ายบากขวาให้กันเนี่ยตรงนี้ก็บากออกอีกนะครับเนี่ยเป็นตามแบบแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันครับเนี่ยเยอะแยะเลยวางอยู่ข้างในนะที่ผมวันนี้ทำที่เขาให้มายานะครับอย่าให้มันแข็งนะครับเพราะว่าเขาบากออกบากซ้ายบากขวาเนี่ยครับวันนี้ถือว่าโอเคนะครับงานก็นานๆก็จะได้งานไม่หนักเท่าไหร่แต่พอยาเสร็จปุ๊บมันแห้งเดี๋ยวจะเอาไปพ่นสีนะครับต้องเอาไปพ่นสีในห้องพ่นนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้ห้องพ่นสีครับมาแล้วครับนี่ครับห้องพ่นสีนะครับพอยาแล้วก็อบให้มันแห้งนะครับสีที่ยามันแห้งแล้วก็จะเอาไอ้ไฟเบอร์ที่ตัดแล้วทั้งหมดครับมาพ่นสีในห้องนี้แล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ปืนพ่นสีนะครับเนี่ยแต่วันนี้ยังไม่ได้พ่นครับปกติก็ถ้าออเดอร์เยอะๆก็ผมก็จะได้พ่นด้วยครับก็เมาทินเนอร์ทั้งวันครับห้องมันตัวดูดมันไม่ค่อยแรงครับมันเป็นห้องคล้ายๆตัวดูดเก่าๆม
ันเลยดูดทินเนอร์ดูดทินเนอร์ไม่แรงอ่ะต้องใส่หน้ากากนี่ครับมันจะมีอันนี้เป็นปั๊มอันนี้ปั๊มสีนะครับเป็นปั๊มสีไปส่งไปทางปืนให้ปืนครับจะได้ฉีดความแรงอ่ะให้พ่นปั๊มตัวใหญ่อยู่แล้วก็จะมีหน้ากากให้นะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหน้ากากต้องใส่หน้ากากครับแต่หน้ากากก็เกือบเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหทินเนอร์แรงมากเนี่ยต้องมีต้องใส่หน้ากากถ้าไม่ใส่นี่เมาเลยเมาทินเนอร์เลยก็นานๆได้มานะครับวันนี้เน้นวันนานๆได้มาทำงานโรงงานครับเป็นกำลังใจกับเพื่อนๆนะครับสู้ๆทำงานสวนและงานโรงงานครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสู้ๆสวัสดีครับ